สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีน้องฝากข้อความเอาไว้ถามว่าอบเชยหาซื้อตรงไหนนะคะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยร้านว่าโอ๊ตก็ขยับขยายใหญ่โตขึ้นเล็กน้อยจากการที่เก็บสะสมเงินสะสมเพชรสะสมพลอยไม่รู้เรียกพลอยหรือเปล่านะทับทิมมั้งแล้วโบก็ได้สิทธิที่จะซื้อของเพิ่มโบก็เพิ่มส่วนใหญ่ถ้าได้สิทธิซื้อของโบก็จะซื้อนะคะซื้อตามที่มันปั๊บขึ้นมานั่นแหละพอซื้อแล้วก็ได้รางวัลเพิ่มไงน้องถามว่าอบเชยซื้อที่ไหนนะคะอบเชยก็คือซินนามอนใช่ไหมไอ้ที่เป็นโหลข้างบนนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่แล้วก็ทุกสิ่งอย่างนะคะก็เก็บไปด้วยว่าจัดร้านใหม่นะถ้าใครดูคราวที่แล้วลักษณะแบบนี้ยังไม่ได้ออกนะยังไม่ได้ออกสื่อนะเราเข้าไปที่เครื่องคิดเลขตรงนี้ค่ะจะมีทุกสิ่งอย่างที่เราจะซื้อได้พวกเครื่องเทศขนมของหวานจะอยู่ในนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโบอยู่ที่เลเวล13เองไปยังไม่ไกลเลยยังซื้ออะไรเพิ่มไม่ได้เพราะโบเพิ่งซื้อมัฟฟินไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถึงเลเวลที่ซื้อได้ตรงนี้จะเปลี่ยนสถานภาพให้เราซื้อได้นั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีเงินพอหรือเปล่าด้วยนะงั้นเรามาดูกันตรงนี้หน่อยนึงมีอะไรอีกตรงแบงค์นี่ก็คือเราต้องใช้เงินจริงซื้อซึ่งปกติไม่เคยใช้บริการตรงนี้ไม่เคยใช้เงินจริงแต่ปกติเคยใช้ไอที่เป็นใช้เนี่ยใช้เงินซื้อมาใช้โบนัสใช้ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้ออันนี้เขาก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะมีอะไรเสนอนะคะนี่ก็คือถ้าเราอยากได้เพชรเราก็ใช้เงินจริงซื้อไปโบไม่เคยใช้นะนี่พวกเนี้ยถ้าเราอยากได้นะคะอันนี้ใช้เพชรซื้อนะคะก็ลองคลิกดูถ้าใครซื้อมีน้องที่เขาซื้อเพชรก็มีนะซื้อเพชรแบบเขาใช้เงินเลยอ่ะน้องเขามาคอมเมนต์ไว้บอกโบเลยว่าเขาใช้เครดิตการ์ดใส่เข้าไปก็เงินพอกดซื้อเงินมันก็จะออกไปอัตโนมัติเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวโบอยากดูตรงนี้หน่อยว่ามีอะไร VIP โบนัสนะคะโบได้โบนัสแต่ว่าโบยังไม่ขึ้น VIP 1เลยเพราะฉะนั้นมันรับไม่ได้เดี๋ยวลองรับสิมันน่าจะรับไม่ได้เห็นไหมมันจะให้มันขึ้นมาให้เราซื้อทันทีนะคะเพราะโบยังไม่ได้ VIP ยังไม่ถึงนะคะอ่ะเข้าไปดูต่อมาก็คือ equipment นะคะตรงนี้คือที่จะซื้อตัวอบเชยนะคะที่น้องถามไว้น้องก็เข้าไปคลิกดูว่าของตัวเองเนี่ยมันได้หรือยังเขาก็จะมีเลเวลบอกเหมือนกันว่าแต่ละเลเวลที่เท่าไหร่จะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยนะลองเข้าไปดูนะคะของน้องถ้าน้องอยู่เลเวลที่ซื้อได้ก็จะซื้อได้นะคะแล้วก็อินทีเรียก็คือสิ่งที่ใช้ตกแต่งภายในร้านเราก็คลิกเข้าไปดูแต่ละอันละกันนะก็จะเหมือนกันถ้าเกิดว่าอะไรซื้อได้ก็จะมีให้เราแสดงให้เราเห็นถ้าอะไรซื้อไม่ได้ก็จะไม่มีนี่นะคะอันนี้สวยดีเดี๋ยวไว้โบจะซื้อ 6,000 หน้าต่างก็สวยเดี๋ยวลองซื้อหน้าต่างเปลี่ยนถ้าเราซื้อหน้าต่างเปลี่ยนเนี่ยนะเราต้องมีพื้นที่สำหรับใส่หน้าต่างด้วยนะเดี๋ยวโบลองทำที่หลังให้ดูก่อนแล้วก็สไปซ์เซตตรงนี้ก็คือเครื่องเทศต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วจะซื้อด้วยเพชรนะคะเพราะก็เคยมีซื้อบ้างตอนที่ไม่มีของขวัญเลยตอนที่เล่นใหม่ๆมันไม่มีของขวัญให้เปิดก็ต้องมาหาซื้อในนี้นะคะแล้วก็ทาวชิปสตรัคเจอร์
ตรงนี้เนี่ยโบยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้อะไรตรงนี้เลยคิดว่าน่าจะต้องเอาอันเนี้ยไปวางมั้งเดี๋ยวโบจะลองเล่นดูนี่โบได้110แล้วใช่ป่ะอ่ะลองเลือกสักอันหนึ่งซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ที่เลเวล1เราสามารถที่จะเลือกพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเอาแบบไหนดี Golden Triangle Manhattan Northern Light เอาอันนี้อ่ะบทเลือกอันนี้30 Free Quest at the Festival Upgrade Your Town to Purchase Please go to your township Yes อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะมันจะเปลี่ยนให้เราถ้าอยู่ในเราสามารถจะมาเช็คดูได้ว่าร้านเรามันเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าเราไม่ซื้อล่ะเราไม่ซื้อก็ปฏิเสธไปได้ปกติร้านเราจะเป็นแบบนี้เองธรรมดานะคะเห็นคนอื่นๆไหมคนอื่นๆเขาก็มีซื้อไม่มีมีเป็นบ้านคนไม่มีใครซื้อเลยนะคะกลับไปใหม่เข้าไปดูใหม่นะคะ Township หรือจะเอาร้านใหญ่โตแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่านี่ร้านใหญ่โตเอาอันนี้ดีกว่าแสดงว่าถ้าเลเวลสูงขึ้นไปก็จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆมันก็อยู่ที่ว่าเรามีตัวเพชรพลอยแค่ไหนอะนะนี่พวกเราวันนี้แหละนี่เย้ก็มีจุดพลุเปิดร้านใหม่เขาเรียกอะไรนะปรับปรุงร้านใหม่นะคะ renovation คนอื่นยังไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่คนนี้เป็นบ้านใช่ไหมตรงนี้มีที่ดินสำหรับขายให้สำหรับซื้อได้มันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมี ATM ฮะใช้ได้เลยโอ้ยเสียไป30ได้มา100ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย อ๋อมันซื้อใช้เงินซื้อใช้เงิน 1,000 ถ้าจะได้รอนะคะตรงนี้ต้องรอเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งได้ไปแล้ว101เราต้องรอทับทิมรูบี้คือทับทิมไม่เป็นไรมันมีอะไรอีกเนี่ยไม่เอาอะไรที่เสียเงินโปจะไม่เอาเลยนะคะตรงนี้โปต้องดูก่อนว่าโปจะต้องเสียอะไรอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าโปรับใช่ไหมโปก็จะต้องลบอะไรในนี้ทิ้งไปซึ่งโปลบไปหลายอันมากเสียดายของเอาไว้ก่อนก็พยายามที่จะซื้อใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้สักทีเพราะมันต้องใช้เพชร199นะตอนที่ยังได้102เกือบแล้วนิดนึงนะคะยังมาดูต่อเรายังมีอะไร Exterior ก็คือของที่ตกแต่งภายนอกนะคะก็ตามเลเวลเหมือนกันเขาจะมีแสดงให้เราเองว่าอะไรที่เราซื้อได้ซื้อไม่ได้มันอยู่ที่ปริมาณไดมอนด์ที่เรามีทับทิมที่เรามีนะคะแล้วก็นี่คือเลเวลที่ยังซื้อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าโบเพิ่งอยู่แค่เลเวล13ต่อไปก็เป็นที่เก็บของเรานะคะก็คือใน storehouse นั่นก็คือโกดังของเรานั่นเองนี่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่มันก็จะเป็นลักษณะอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมว่าไม่เปลี่ยนนะคะอะไรที่เราเปลี่ยนพวกนี้ของอยู่บนโต๊ะมันก็จะถ้าคลิกไปมันก็จะวางบนโต๊ะให้เราเองอะนะถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเราก็กดกากบาทอย่างเงี้ยนะคะน่าจะพอได้นะก็เท่านี้นะคะวันนี้สำหรับตอบคำถามน้องที่ถามไว้นะคะไปละสวัสดีค่ะ